ททบ5ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอรายการเพื่อชีวิตที่ดีกว่าชุดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตะพานหินได้ยืนหยัดอย่างเข้มแข็งไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักเท่าใดพวกเขายึดมั่นในปณิธานที่ต้องการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างเสมอมาค่ะแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตะพานหินเป็นอีกหนึ่งส่วนที่มีภาระหน้าที่สำคัญอย่างมากเพราะไม่เพียงแต่ต้องตรวจรักษาโรคของผู้ป่วยแล้วยังต้องมีความเข้าใจและรับฟังความทุกข์ของประชาชนเหมือนดังเป็นครอบครัวเดียวกันดังเช่นนายแพทย์เขมนัสก่อโชติวุฒินันท์ที่ยอมอุทิศตนมาประจำอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งนี้เขาสุดลงครับผมก็มาเจอก็ประคองครับเขาก็นิ่งไปเลยครับก็เรียกเขามาช่วยกันแล้วก็ไอ้นางปันก็ไปตามหมอขอบคุณโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชอำเภอตะพานหินที่ทำให้ลุงปานอาการดีขึ้นครับลุงปานเขาน็อกไปอะค่ะทีนี้พอดีมีลุงวันเข้ามาเจอพอดีทีนี้เขาก็มาบอกว่าลุงปานเขาน็อกไปนะไปดูหน่อยเขาว่างี้ไปดูทีนี้ว่าเอ๊ะมันไม่ดีนะก็เดี๋ยวไปตามคุณหมอก่อนก็มาตามคุณหมอเอามอเตอร์ไซค์ขับมาเจอคุณหมอพอดีคุณหมอปอกับหมออาทิตย์ก็ไปพอดีเลยค่ะหมอคะไปช่วยลุงปานหน่อยไม่รู้เป็นไรค่ะลุงปานหมู่ไหนครับป้าน็อกไปหมู่3ค่ะได้เดี๋ยวหมอก็ทีลงไปดูนะครับค่ะนายปานบุญแก้วชายสูงอายุผู้อาศัยอยู่ในชุมชนไม่มีลูกหลานคอยดูแลต้องเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หมอคะทางนี้ค่ะครับตามมาเลยค่ะคุณลุงปานี่ปกติเขามีโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วแล้วก็มีไขมันในเลือดสูงนะครับบวกกับช่วงหลังนี้เขาเริ่มมีปัญหาเรื่องการปัสสาวะเนื่องจากมีต่อมลูกหมากโตเขาก็จะปัสสาวะลำบากนะครับทีนี้เขาก็ปัสสาวะไม่หมดแล้วก็ตกค้างแล้วเกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะปัสสาวะซึ่งพอเนื่องนาไปเรื่อยๆเชื้อก็จะแบ่งตัวมากขึ้นแล้วก็ลุกลามขึ้นไปสู่ไตกรวยไตและเกิดการติดเชื้อเข้ากระแสเลือดได้กลุ่มแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวและเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตะพานหินจังหวัดพิจิตรหนึ่งในกลุ่มคนผู้ทิศตนและทำงานอย่างหนักในการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กๆในชุมชนก็ติดตามอาการโดยเข้าไปประเมินในเรื่องของการดูแลต่อเนื่องในชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูสภาพนะคะเนื่องจากผู้ป่วยมีโรคเรื้อรังแล้วก็มีภาวะเส้นสมองตีบด้วยนะคะแล้วก็ประเมินความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันของเขานะคะในเรื่องของการฟื้นฟูนะคะก็ได้มีการประสานทีมสาวิชาชีพนะคะกายภาพบำบัดเภสัชกรนะคะร่วมให้การลงไปช่วยเหลือดูแลในชุมชนด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนอาสาสมัครชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุมและโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตะพานหินทีมแพทย์จึงสามารถดำเนินการพาคุณลุงปานบุญแก้วเข้ารับการรักษาอาการได้อย่างทันท่วงทีสามารถใช้ชีวิตบ้านปลายได้อย่างมีความสุขในปัจจุบันดีขึ้นก็แบบว่าไปโน่นไปนี่ได้ไอ้เอาจอบถากหญ้าพอได้ครับกลับมาทำงานได้แล้วกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วเพราะว่ามีหมอคอยดูแลครับนิสัยเขาก็ดีครับหมออนามัยครับทุกคนเลยครับแล้วเขาก็พูดเพราะดีครับอยู่ใกล้บ้านผมเป็นรายการอาศัยเขาผมอยากขอบคุณโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตะพันหินที่ให้ความช่วยเหลือพี่ชายผมเป็นอย่างดีขอบคุณครับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างมากที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตะพานหินได้เป็นที่พึ่งพิงให้แก่ผู้ป่วยในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้เป็นอย่างดีสมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้ป่วยในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีสวัสดีค่ะ